สำนักข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีพลูโตเนียมมากพอที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับหลังจากตัดสินใจกลับมาเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เมื่อ2ปีก่อนนายเจมส์เคลปเปอร์ผู้อำนวยก,การสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายงานประจำปีเกี่ยวกับการประเมินภัยคุกคามจากทั่วโลกว่าเกาหลีเหนือกำลังจะมีพลูโตเนียมเพียงพอผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ในเร็วๆนี้ หลังจากเกาหลีเหนือได้เปิดดำเนินการศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยองเบียนอีกครั้งเมื่อปี2556รวมไปถึงการเสริมสร้างสมรรถนะยูเรเนียมและเดินหน้าผลิตพลูโตเนียมนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือได้เริ่มเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มานานพอที่จะกู้พลูโตเนียมได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หรืออาจกินเวลาหลายเดือน ส่วนการที่เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM แบบเคลื่อนที่ได้นั้นสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐประเมินว่าเกาหลีเหนือกําลังอยู่ในขั้นแรกของการพัฒนาและยังไม่ถึงขั้นตอนการยิงทดสอบขณะที่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกาหลีเหนือประกาศว่ากําลังพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณของอาวุธที่จะใช้ต่อสู้กับสหรัฐได้ทุกเมื่อซึ่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐเชื่อว่า เกาหลีเหนือกำลังพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลและขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการก่อภัยคุกคามกับสหรัฐอเมริกาโดยตรงครับ